ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight AIS 3G 2100 คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยที่ Coordination Center of the Future ครับผมสิ่งที่เป็นการต่อยอดก็คือว่าเราสมมุติฐานนะครับว่านี่คือกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วแต่ละจุดมีจุดสำคัญที่เราคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและอุทกภัยต่างๆที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้านบนนี้เป็นสนามบินนะครับด้านตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีถังน้ำมันอยู่นะครับผมอาจจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วติดกับโรงกลั่นน้ำมันนั้นก็เป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะด้วยระบบเครือข่ายที่เรามีแล้วส่วนหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นจากน็อกนะครับหรือว่าศูนย์บังคับการของผู้ให้บริการแต่ละเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac หรือว่า True เขาก็จะสามารถมี Coordination Center จอนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งทำอะไรเลยครับผมยกตัวอย่างเป็นช่องๆไปนะฮะช่องนี้เป็นช่องของการครอบคลุมของสัญญาณ LTE นี่คือสิ่งที่เขาสามารถตรวจจับได้ในระยะดังกล่าวนะครับอย่าลืมนะครับตะกี้มีสนามบินโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็มีสวนสาธารณะอันนี้คือที่เรียกว่า capillary networks นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สามารถตรวจจับได้ด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สามารถตรวจจับได้เช่นกันก็คือการใช้ตรวจจับจากสัญญาณดาวเทียมเอาความครอบคลุมทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเนี่ยครอบคลุมไปแล้วคอยดูแลความปลอดภัยคอยดูแลความเคลื่อนไหวของสถานที่ต่างๆภายในกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของระดับมลพิษที่อยู่ในอาณาบริเวณดังกล่าวนะครับก็จะสามารถตรวจจับได้จะเห็นว่ามลพิษทางทะเลมลพิษทางน้ำนะครับก็สามารถตรวจวัดขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งระดับปริมาณน้ำมันนะครับที่มีอยู่ในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันนะครับรวมทั้งการมีภาพถ่ายจากทางดาวเทียมนะครับก็สามารถตรวจจับได้ด้วยเช่นกันนะครับจาก Coordination Center แห่งนี้แล้วก็ด้านล่างนี่เขาเรียกว่า Thermal Image นะครับก็ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ดังกล่าวว่าอุณหภูมิในอาณาเขตบริเวณต่างๆนั้นเป็นยังไงนี่ยังลงไปถึงรายละเอียดของการดูเรื่องราวของเครื่องบินแต่ละลำนะครับที่กำลังขึ้นลงอยู่ในสนามบินที่ผมสมมติฐานขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็มีเรื่องของอุณหภูมิของอาณาบริเวณนั้นนะครับมีระบบเซ็นเซอร์คอยจับนะครับแล้วพอถัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตรวจวัดแรงลมในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงปริมาณของน้ำที่อยู่ในท่อน้ำประปานะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับเราสามารถจะสอดส่องแล้วก็รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อมาบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมืองใดก็ได้ในโลกนี้ครับผมสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับจะต้องใช้จินตนาการและค่อยๆฟังไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่เริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อนเลยครับแว่นตาแว่นตานี้เป็นแว่นตาQualcommนะครับที่มีนวัตกรรมที่เรียกว่า Image Recognition นั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราใส่แว่นนี้เข้าไปนะครับแล้วมองไปที่จุดใดก็ตามแต่นะครับสิ่งที่มันจะทำได้ก็คือว่ามันจะจำรูปภาพดังกล่าวนั้นเพื่อเข้าไปประมวลผลไปสู่สเต็ปต่อไปแต่ทีนี้เพื่อการอธิบายที่เข้าใจนะครับแทนที่ผมจะใส่แว่นนะครับผมจะใช้อย่างอื่นแทนผมจะหันมาใช้ตัว iPad ตัวนี้แทนนะครับดุจเสมือนว่าเป็นแว่นแล้วผมจะให้สกอตนั้นค่อยๆสาธิตให้เราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระหว่างที่ผมอธิบายโจทย์ของเราก็คือเจ้าเครื่องเสียงชุดนี้เรามีเจ้าหน้าที่พนักงานคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าวิธีการต่อสายนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับเจ้า iPad ตัวนี้หรือว่าแว่นตาที่ผมบอกนั้นก็ได้สร้างห้องจำลองขึ้นมาอยู่เหนือเครื่องเสียงดังกล่าวนะครับนั่นก็คือ Multimedia Center นะครับหรือว่าไอ้ Home Theater ชนิดหนึ่งขึ้นมาโดยมีโซฟาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจอที่อยู่ด้านหลังนะครับทีนี้โจทย์ของเราก็คือว่าคุณสกอตต่อสายไฟของอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เป็นเลยคุณสกอตทำยังไงครับโดยการออกคำสั่ง Next เข้าไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะทำการต่อลำโพงที่อยู่ตัวซ้ายนะครับโดยการมีลูกศรชี้อยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะบอกว่าลำโพงซ้ายเนี่ยจะต้องต่อเข้ามาที่บริเวณนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาสายไฟนั้นต่อเข้าไปถูกจุดพอเราต่อสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่จุดต่อไปถ้าอยากจะต่อลำโพงที่อยู่ตรงกลางนะฮะเซนเตอร์สปีกเกอร์นะครับก็จะมีลูกศรชี้ให้เราเห็นอยู่ด้านนี้นะครับว่าเซนเตอร์สปีกเกอร์ต้องต่อเป็นสายไฟที่เป็นช่องตัวสีเขียวนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปได้เลย next with the front right speaker wire inserted into the red connector as shownโอเคครับผมก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีกิจการใดก็ตามแต่ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติของบุคลากรนะครับงานตัวอย่างเช่นวิดีโอที่กำลังขึ้นอยู่นะครับเป็นการสาธิตให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนำโรคเสมือนจริงนั้นมาอยู่ในโลกความเป็นจริงเหล่านั้นแล้วฝึกปรือตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ที่สุดครับผมนี่คือ Mobile World Live Thailand กับ Digital Life ผมจอห์นรัตนเวโรจน์ครับ Let's do thisAIS 3G 2100 คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทย Business Plus Magazine Print and Digital เทคโนโลยีในโลกทุกวันนี้ก้าวหน้าพัฒนาไปไกลมากครับไม่ว่าจะเป็นโลกเสมือนจริงที่กำลังก้าวเข้ามาผสมผสานกับโลกของความเป็นจริงแม้กระทั่งเทคโนโลยีในวงการผลิตรายการทีวีเทคโนโลยีก็ก้าวไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าแฟนๆ Digital Geek เตรียมตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Come Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนสวัสดีค่ะถึงเวลาของช่วง Digital Geek ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับแพรแล้วก็นี่เลยพี่ตั๊บครับผมคือเวลาตั้งชามตรงคุณครับถูกต้องเลยค่ะพี่ตั๊บคะของที่ตรงหน้าเรานี่คืออะไรคะตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าโอ้เรียกยากมากเลยค่ะนะฮะบางคนก็บอกว่าเป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์บางคนก็บอกว่าเป็นสมาร์ทบ็อกซ์เป็น Android บ็อกซ์หรือเป็นอะไรคือแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือการนำเอาสัญญาณนะฮะปกติเนี่ยเรารับสัญญาณผ่านทางเสาอากาศทีวีใช่ไหมฮะจะเป็นฟรีทีวีก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทีวีจากเคเบิลนะครับจากดาวเทียมใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรับสัญญาณทีวีจากอินเทอร์เน็ตครับเป็นการสตรีมมิ่งมาผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะก็คือเป็นการอบไอน้ำมาก่อนไม่ใช่ครับสตรีมมิ่งคือการส่งข้อมูลวิดีโออย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่การอบไอน้ำครับน้องแพลวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าค่ะสำหรับตัวนี้มีชื่อเรียกไหมคะตัวนี้เนี่ยคือโรกุ3โรกุ3แสดงว่ามันมี1และ2ออกมาก่อนใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ Android นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่รูปแบบของ Apple TV แต่ทำหน้าที่คล้ายๆกันมากก็คือ1สตรีมเอาช่องสัญญาณหรือว่ารายการโทรทัศน์ต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้เราดูผ่านทางทีวีที่บ้านเราได้ก็มีทั้งช่องที่ฟรีแล้วก็มีทั้งช่องที่ไม่ฟรีเหมือนกันแล้วอย่างนี้เนี่ยมันดีกว่าหรือว่ามันจะเวิร์กกว่าระบบทีวีที่เราดูกันอยู่ทั่วไปไหมคะพี่แท็บผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะถ้าเกิดว่าเทียบกันในเรื่องของระบบอย่างเดียวนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นฟรีทีวีเรารับจากสัญญาณจากเสาอากาศซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะก็คือสะดวกมากอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นทีวีดาวเทียมหรือว่าเคเบิลจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนิดนึงรายเดือนนู่นนี่นั่นใช่นะครับแล้วก็ดาวเทียมอาจจะสะดวกขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มๆฝนเริ่มตกอย่างเงี้ยบางทีสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีใช่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับสภาพอินเทอร์เน็ตของคุณเพียงอย่างเดียวเลยที่เหลือเนี่ยคงไปวัดตัดสินกันด้วยคอนเทนต์นะฮะว่ารายการต่างๆที่มีอยู่ในช่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเน้นรายการที่เป็นของเมืองนอกซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าหนังมีนะครับซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะก็คือเขาสตรีมหนังมาได้ดูได้ฟรีแต่เก่าใหม่ไม่รู้และสำหรับตัวนี้ตอนแรกนะคะที่พี่ตาบอกว่ามันก็มีคล้ายๆกับที่เป็นยี่ห้อผลไม้หรือว่ายี่ห้อหุ่นสีเขียวแล้วตัวนี้มันแตกต่างจากสองตัวนั้นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันทำหน้าที่คล้ายๆกันเพียงแค่หนึ่งระบบภายในที่อาจจะแตกต่างกันนะครับผมสองคือในเรื่องของจำนวนคอนเทนต์ที่เขาพยายามไปดึงเอามาจากหลายๆเจ้านะครับหรือเทียบกับสมาร์ททีวีก็ได้มันก็จะมีความแตกต่างกันว่าทีวีเจ้านี้มีความสามารถในการเพลย์ไฟล์อะไรได้บ้างมีความสามารถในการสตรีมหนังหรือว่าสตรีมรายการทีวีจากช่องไหนได้บ้างแล้วแต่ว่าเขาจะไปทำสัญญาผูกอะไรกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถดูรายการผ่านอินเทอร์เน็ตได้สามารถดู YouTube ได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้มองตัวนี้เป็นตัวหลัก
นะครับยกเว้นว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพลย์ไฟล์ตัวนั้นไม่ได้รายการที่มีมาให้รู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยใช่ไหมฮะก็อาจจะเลือกใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วมาพูดถึงในตัวของมันเองบ้างนะคะโรบู3แตกต่าง1กับ2ยังไงคะจริงๆมันก็มีการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับคุณภาพระดับ HD ที่เป็น Full HD ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีพอร์ตที่เป็น HDMI มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทั้ง LAN นะฮะแล้วก็ทั้ง Wi-Fi ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเน้นนะฮะว่าถ้าเกิดว่าต้องการสตรีมหนังที่เป็น Full HD นะใช้ LAN ดีกว่านอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB ให้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นตัวเล็กที่สุดไหมคะเท่าที่ทำออกมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับผมว่า Android Box บางรุ่น มีขนาดที่อาจจะเล็กกว่าแต่อาจจะเล็กกว่านี้ไม่มากนักนะครับถ้าเทียบกันด้วยฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันถ้าตัดแลนออกผมว่าน่าจะเล็กลงไปได้มากกว่านี้อีกและสำหรับการทำงานของมันล่ะคะทำอะไรได้บ้างเห็นมีรีโมทมาด้วยนี่เป็นรีโมทนี้ด้วยไม่นั้นหน้าตามันเหมือนมันต้องเล่นเกมได้ใช่ก็เลยจะบอกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการควบคุมนะฮะก็สามารถที่จะควบคุมได้อย่างโอเคแล้วก็จะสังเกตว่ามันมี direction pad กับ AB ตัวนี้นะครับน่าจะเอาไว้สามารถเล่นเกมได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับและที่สำคัญคือเขาจะมีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยฮะนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูทีวีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วคุณแบบอยู่ดึกๆนะครับถ้าเป็นลูกๆก็อาจจะแอบพ่อแม่ดูทีวีดึกๆหรือว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะดูทีวีดึกๆโดยแอบลูกดูลูกเข้านอนหมดแล้วนะครับก็สามารถเสียบหูฟังตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่ารีโมทดูหน้าตาโลนแบบนี้นะครับอาจจะควบคุมอะไรได้ไม่สะใจมากนะจริงๆแล้วเขาก็มีแอปสำหรับ Android แล้วก็ iPad โอ้โหไปโหลดเลยครับนะฮะคือสามารถควบคุมเปลี่ยนช่องอะไรจากในแอปตัวนั้นได้ตรงนั้นจะอลังการงานสร้างมากกว่าครับเพราะว่านอกจากมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแอปอะไรต่างๆยังพรีวิวช่องต่างๆบนหน้าจอได้ด้วยเรียกได้ว่าตรงนั้นสะดวกกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานโดยทั่วไปใช้ตัวนี้ในการควบคุมได้เหมือนกันค่ะคราวนี้มาพูดถึงความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาบ้างดีกว่าอันนี้ถือว่าสมราคาไหมคะคือต้องบอกอีกทีนึงว่า1คือช่องที่เขาสตรีมมานะครับเป็นช่องที่มาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรับชมนะครับคุณต้องทำใจก่อนว่าคุณต้องรับฟังเสียงภาษาอังกฤษซาวด์แทร็กไม่มีซับจะไม่มีซับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเงื่อนไขข้อแรกคือว่าเป็นการฝึกไปในตัวใช่แล้วฝึกภาษาไปนะคะสรุปว่าคือดูไม่รู้เรื่องอย่างที่สองถ้าเกิดว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรพอมันสามารถดูได้ใกล้เคียงกับทีวีปกติเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ทีวีเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ททีวีเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะลองใช้ฟังก์ชันสมาร์ททีวีของทีวีเหล่านั้นดูก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจดูว่าตัวนี้จะเข้าไปเสริมได้อย่างไรบ้างครับนี่แหละค่ะเป็นคำแนะนำนะคะจากกูรูตั๊บนั่นเองค่ะและครั้งต่อไปนะคะเราจะมีอะไรมารีวิวกันเนี่ยต้องคอยติดตามชมค่ะหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาให้เรารีวิวก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook แล้วก็ Twitter นั่นเองตัววันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนอีกแล้วล่ะค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับโตโรกุซานนะครับผมจากร้านสมาร์ทโมบายครับผม Fortune ชั้น4ครับนี่แล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้าน Too Fast Too Sleepด้วยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณ Digitap และ DigiPlav ครับ Digital Geek มาครั้งไหนก็จะมีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันทุกครั้งครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพักผ่อนในแบบของ Cyber City กันต่อเลยสักครู่เดียวในยุคปัจจุบันยุคที่โอกาสในการแสดงความสามารถของน้องๆ นักศึกษารวมถึงคนที่มีความฝันในการคิดประดิษฐ์และพัฒนาสิ่งต่างๆนั้นมีอยู่มากมายหลายโครงการเลยค่ะ Microsoft Imagine Cup 2014ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันได้มาแสดงความสามารถแล้วก็แข่งขันกันเพื่อชิงการเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับโลกต่อไปค่ะโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือ World Citizenship, Game และ Innovation ซึ่งเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดได้ประกาศรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศโดยที่ทีมชนะเลิศทั้ง3ทีมจะได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันในระดับโลกที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยทีมชนะเลิศในสาขา Innovation ได้แก่ทีม
วีเดนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเจ้าของแอป Public Eye ซึ่งเป็นแอปร้องทุกข์สาธารณูปโภคที่ขัดข้องหรือว่าสูญหายรวมไปถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริการของภาครัฐและยังเป็นแหล่งรวบรวมเหตุด่วนเหตุร้ายอีกด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศประเภทเกมได้แก่ทีม Green Era จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกเช่นกันเจ้าของผลงานแอปพลิเคชันเกมปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกโดยเกมนี้นะคะไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้แค่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ยังได้รับการปลูกต้นไม้จริงๆด้วยนะบนพื้นที่จริงเลยค่ะตามอุทยานแห่งชาติโดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยปลูกต้นไม้ให้และรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในสาขา World Citizenship ได้แก่ทีม We Heart จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงานแอป We Heart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านสังคมออนไลน์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยแถมยังมีกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะอีกด้วยซึ่งทีมวีฮาร์ดจะได้รับโอกาสเข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะต้องขอปรบมือแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยและโอกาสดีๆที่เปิดให้ผู้ที่มีฝีมืออย่างนี้เนี่ยยังมีอีกหลายโครงการเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารโครงการต่างๆได้ผ่านทางรายการ Cyber City อย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนที่อยากจะหาสถานที่หนีร้อนไปผ่อนคลายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ Cyber Trip จึงพาท่านผู้ชมมาหลบร้อนพักกายด้วยการมาดำน้ำกันที่จังหวัดชุมพรนี้เองแหละค่ะซึ่งทุกวันนี้จังหวัดชุมพรไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านลงภาคใต้ไปยังจังหวัดอื่นๆอีกต่อไปแล้วแต่ชุมพรกลับเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวและคนที่อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและฝูงปลานานาชนิดทำให้ชุมพรเป็นแหล่งสำหรับการดำน้ำทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่ดีที่สุดในฝั่งอ่าวไทยก็ว่าได้และที่ชุมพรนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นเมืองที่มีที่พักตากอากาศริมทะเลที่เงียบสงบรายล้อมด้วยหาดทรายขาวของฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยไม่ว่าจะมาเป็นแบบคู่รักหมู่คณะหรือแบบครอบครัวที่ใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์บอลเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองผ่านเมื่อก่อนนี้ก็ร่มรื่นชุมพรน่าอยู่ใครไปใครมาเนี่ยอยู่ได้อุทยานแห่งชาติเนี่ยควบคุมหมดนะต้องดูแลอยู่40เกาะหมายถึงว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยนะดูแล40เกาะอุทยานแห่งชาติเนี่ยบนภูเขาเนี่ยเขาที่ทำการอยู่บนภูเขานี้เลยแต่เมื่อก่อนเขาอยู่ที่หาดทรายรีเขาเจ้าเมืองเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเจ้าเมืองเดี๋ยวนี้ก็สบายน่าท่องเที่ยวสวัสดีค่ะจ้าจ๋าสุทธาไทยสมิทธินันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะพาเพื่อนๆไซเบอร์ซิตี้นะคะมาเที่ยวกันที่จังหวัดชุมพรค่ะมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มาดำน้ำกันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักกันก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าไปห้องพักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะสามารถดำน้ำที่จังหวัดชุมพรค่ะพี่ว่าชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในไดฟ์ไซต์ที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็สามารถมาถึงได้โดยง่ายทำให้การดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเพียงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แค่ 2-3 วันก็สามารถมาได้ไม่จำเป็นต้องลางานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดยาวโดยที่ทางโรงแรมเราเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้สำหรับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เรือแล้วก็บริการต่างๆทำให้นักดำน้ำเนี่ยสามารถมาดำน้ำได้โดยได้รับความสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะไม่ถนัดดำน้ำลึกก็มีบริการพาออกไปดำน้ำตื้นสน็อกเกิลลิ่งแถวๆหมู่เกาะใกล้ๆค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะฝึกดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกทางโรงแรมก็มีบริการฝึกสอนไว้ให้ด้วยค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าจะไปผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆอย่างที่พี่จ๋าแนะนำมานะคะก่อนไปดำน้ำดีกว่าอ
สำหรับคนที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวดำน้ำนะคะแล้วอยากเก็บภาพที่ระลึกสวยๆกลับมาฝากเพื่อนๆนะคะคงจะหนีไม่พ้นกล้องถ่ายภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR Action Camera หรือกล้อง Compact หรือจะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะต้องมี housing ค่ะซึ่ง housing เนี่ยก็จะช่วยกันน้ำไม่ให้เข้าไปถึงตัวกล้องของเราได้นะคะโดยแต่ละรุ่นแต่ละชนิดนะคะก็จะมี housing เป็นของตัวเองค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่โดดเด่นมากอีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่รักทะเลและชอบดำน้ำชมปะการังมีเกาะเรียงรายมากกว่า40เกาะและยังคงเต็มไปด้วยแนวปะการังสมบูรณ1ความประทับใจของจ๊ะจ๋าที่ได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวดำน้ำที่จังหวัดชุมพรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งครั้งต่อไป Cyber Trip จะพาไปพักผ่อนท่องเที่ยวในแบบเก๋ๆหรือพักผ่อนสบายๆที่ไหนบ้างติดตามได้ในรายการ Cyber City นะคะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylightหมดเวลาลงของ Cyber City ในวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราจบรายการกันแล้วนะครับเตรียมพบกับ Google Hangouts On Air ของ Cyber City ได้ในเวลา 11.00 นเป็นต้นไปทาง Google Plus Tech TV Thailand นะครับแล้วกลับมาพบกับ Digital Lifestyle ในแบบ Colorful Creative Digital City ในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ